สวัสดีครับสบายดีสวัสดีค่ะครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไหว้สกายไต่ฟ้ากว้างด้วยความยินดีค่ะมาถึงแล้วบ้านหนองปิงครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าทำรอดเส้บางไฟค่ะนะครับตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ดูแลค่ะมันดูแลสิมาใช่ไหมเขาจัดกิจกรรมที่จะนำนักท่องเที่ยวนี่เขาไปชมในถ้ำค่ะเป็นไก่เป็นมะกุเทศทองจ้ะแล้วก็บริหารจัดการเก็บข้าวผ่านประตูเครื่องมือของเขานั่นคือเรือเด้อค่ะมาตั้งว่าสี่ปีแล้วก็ไปนั่งเรือนั่งเรือเขาเนาะค่ะจำได้ว่าลำละ400หรืออันใดประมาณนี่แหละ400บาทเนาะค่ะนั่งได้2คนค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าถ้ำที่เห็นอยู่เป็นรูปหัวใจเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้านั่นคือบริเวณทะเลสาบหน้าถ้ำหน้าถ้ำครับน้ำน้องกายน้องกายอยากผ้ามานอนกันนี่ละมันถ้าว่าเฮาก็ได้นอนแม่นเฮาได้นอนเมืองบุรพาพอมาบ่ฮอดมันคำกรอันนั้นคำกรอันนี้ว่าที่เป็นลักษณะเป็นน้ำเป็นหาดทรายทรายชายหาดนะครับมาจนฮอดบ้านหนองปิงอันนี้บ้านหนองปิงค่ะหมู่บ้านหนองปิงบ้านหมู่กับหมู่บ้านบ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะหมู่บ้านบ่ใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ติดเขตเวียดนามบ่ภาษาเวียดนามครับมีคนเวียดนามอยู่ตรงนี้หลายตะเส้นอยู่ครับนี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะเราต้องผ่านตัวนี้เข้าไป4ปีก็จะพอตกลงราคากันแล้วก็โอเคทุกคนจะได้เสือนิรภัยค่ะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ำค่ะจะได้ชูชีพเสือชูชีพปุระตัวอันนี้ก็นั่งพักบริเวณแคมป์ขยาวนั่นแหละครับไปแล้วมีความมั่นใจแล้วพร้อมที่จะเดินทางอันนี้จะนอกกายนี่ก็เทือที่สองของเราเลยเดินในมาเนี่ยโอเคขนาดเลยคุณลุงครับอันนี้ก็ย่างไปเรื่อยๆค่ะเห็นมันงามก็ทายไว้อันนี้น้ําใสใสนั่นก็เป็นเส้นทางที่เขาสิย่างไปครับไปทําเนาะค่ะเนาะเฮาเลี้ยวเบิ่งทั้งครึ่งนี่หินน้ํานอตัวงามบาดค่ะโอ้มันยังนี่โอ้เพิ่นโอ้ดีใจหลายติดีใจหลายฝันมาโดนแล้วอยากมาเที่ยวอาการเสบังไฟทําเสบังไฟอาการเป็นยังไงค่ะในที่สุดก็ได้มาสมใจค่ะครับตัวมีคนอยากมาเอาขอมากับเพื่อนค่ะก็จะมีที่นั่งพักนั่งชมเนาะค่ะเนาะเป็นจุดพักเป็นระเบียงชมความงามของวิวทิวทัศน์น้ำแล้วก็มีต้นไม้คนเขาเจ้าก็แปรรูปไม้มื้อนี้ล่ะเฮ็ดเป็นที่นั่งที่เฮาจะไปกินข้าวตอนกลางครับค่ะอันนี้กระเบาไต่ฟ้าเพียงดินค่ะน้องปัญญาเก่งมากครับเก่งปีนผ่านปีนไปนี่ว่ายน้ำก็เก่งนี่งามนะครับจะเป็นทะเลสาบย่อยๆน้อยๆค่ะน้ำเป็นสีเขียวมรกตน้ำงามค่ะน้ำงามเพราะน้ำก็บ่แห้งเถื่ออยู่แล้วไหลผ่านภูเขาหินปูนมากเนาะน้ำก็จะใสงาม อันนี้ลองร้อยของการบุกพระพระลงไม่ก็จะเป็นงามงามที่มาเห็นดูน้ำอยู่ปากครับงามมากสีเขียวมรกตอันนี้คือเขาอยู่ไกลแล้วไกลเขามาแล้วไกลทำเขามาแล้วยืนทางอาจารย์สุมินันคือเบ้าเสือแดงโอ้เป็นเจ้าหน้าที่โมแมนเรานางรถมันนำเฮาเลยโอ้ที่เราก็ได้มาเที่ยวทำเสี้ยบังไฟน้ำเมาเราก็มาเราเห็นน้ำมาเราก็มาแต่เราบ่ลงน้ำมูดอกถ้าอยากเบิ่งอันนี้ก็อยู่ปากทำนะตัวนี้ค่ะพร้อมที่สิลุยแล้วนะครับพร้อมที่สิลุยครับพอดีแม่นทำหลอดเสบังไฟครับเบื้องบูรพาเบื้องเป็นเบื้องต้นก็น้อยเนาะ
เป็นธรรมที่ใหญ่อลังการหลายนะครับที่ได้ยินเสียงสุซ่าสุซ่านี่คือเสียงน้ำรอดออกมาจากธรรมความยาวของธรรมตรงนี้ค่ะ11กิโลเมตรเดี๋ยวจะให้ดูน้ำนิดนึงเห็นป่ะครับเป็นน้ำหลายไปโพออกใช่เนี่ยออกไปข้างในนี่11กิโลยังพอสิไปทะลุฟังที่เป็นติดแต่มันทำรอดที่มีความมหาศาลมากติดเขียดด้วยนะครับสวัสดีอุทยานนี้น้ำนอนอย่างนี้ยังเป็นของล่าเลยตรงนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบนหนึ่งของเขื่อนขมูลก็เก็บภาพแต่ก่อนที่ตอนที่สีลงมือที่เข้าไปเข้าไปพ่อค่ะมือพ่อที่บ้านของใครคะจากประเทศเอกวีนก็เป็นบริการท่องเที่ยวอยู่ขมูลเนี่ยที่เข้าไปฝรั่งจานเขาจะไปครับน้องเตฟ้ากับพร้อมที่สิลงเรือแล้วอารุโอเคทุกคนพร้อมเริ่มแล้วเนาะค่ะแล้วเอาล่ะนี่คือล่ำนาที่นั่งตรงกลางคือการซุ้มคือตกลงกันว่าการที่เราเขาจะไม่ถันนั่นเองพี่น้องเข้ากำลังหน่องเรือขอบคุณถ้าเลือกถ้าตัดก็ปลายดานไม่น้อยได้ถามรอดเซ่บังไฟค่ะแล้วก็ว่าเราเป็นนายคำพูดเคยอยู่แต่ทำหน้าหน้าซึ่งจะลงไปน้ำเงินมันไม่น่าขั้นตัวละก็รอดตื่นหน้าหน้าเนาะจะลุกไปเราจะเป็นตัวยานยานทำจะเลยตัดสินใจว่าเป็นทางข้ามยานทำซึ่งยานนำซ้อมยานกันแล้วเป็นตัวยานที่ว่าเพื่อสายสุนทรเป็นตัวยานมากกว่าต้องขายกับเพื่อนเพื่อนที่เราเป็นหน้าขั้นตัวละนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเราคิดจะทำมันเป็นตัวอย่างมันเนี่ยมันเราเปิดมันเป็นธรรมอันนี้อาจารย์สมิงท้ายที่เขาไปแล้วต้องมาทำอันนี้ก็คือคณะของน้องชายครับไต่ฝ่าไปแล้วอาจารย์สมิงพูดนี่เหมือนกับพูดกับหัวหน้าทีมของเขาหัวหน้าทีมท้ายลูกตะกอนเราจังสีว่นหนองมาคือบ่ขอไปลึกบ่ขอไปลึกอันนี้คือถ้าย้อนออกไปที่ปากถ้ำแสงปุ่งมาน้ำน้ำสีเขียวมรกตกับใสใสเย็นบางทุ่นก็เอาขวดไปกรอกไปกรอกแล้วแม่รู้มากินได้คุณแล้วเพราะว่าเป็นเก็บภาพก้อนที่เสียออกจากปากถ้ำมาพี่นางอยู่ล่ำเดียวกับหัวหน้าทีมจริงแม่นนางหัวหน้าทีมก็ต้องว่นเข้าไปไหมว่นเข้าไปอยู่ไปสมทบกับตนาที่หน้าตาข้างหน้ามันไหลเฉยงามนี่คือปากทำไม่เข้าเปล่าค่ะงามขนาดงามค่ะต้องงามเพื่อปิ่นตาญาติตอนที่เข้าไปเที่ยวนั่นน่ะหมูปลาอาคาเดมี่บ่ทันจะไปติดอยู่ในถังนี้นะคะค่ะดูเพื่อนเกาะนั่งขนาดนี้อันนี้ออกมาแล้วเป็นสิมาทรงพี่ค่ะได้เวลานี้เพื่อนกับฟังท่านทุรัดน้อยแสงหน้าแสงสายมันมีขึ้นไหลออกที่หน้าผาจะมีก้อนเห็นแต่ก่อนยังไงเนี่ยมันตกลงมาค่ะมันก็มาขวางข้างหน้านี่ขึ้นมาก็เลยเป็นปฏิมากรรมคือธรรมชาติธรรมชาติของผู้สร้างแบบมีความสวยงามสวยงามผู้ใดผู้เดียวนะ
ผู้เฝ้าวิราธรรมเรื่องเป็นข้อมวยเขามากอันนี้ก็ท้ายยอมเขาไปได้ทำเนาะค่ะชนะก็ลงหอกหินย่อยง่ามชนะไม่ง่ายนะครับนั่นก็ไปทำอันนี้ตลาดไพ่เนื้อหลอดทำที่เวียดนามมีกระบะยานดีไหมอ๋อมันเอื้อนมาทำว่าไหนหน่อยน้ำน้ำมันก็มากน้ำมันก็เป็นน้ำแบบนี้นะค่ะมันเป็นน้ำบ่ลึกนี่กลับมาแล้วอาจารย์สุวินกลับมาแล้วครับแต่หัวหน้าทีมก็สิว่นเข้าไปอีกแต่สำนีก็ถือว่ามาถึงแล้วมาแล้วมาถึงแล้วทำเส้นบางไปกับสปปลาวน้องไต้ฟ้าคือบ่ทายคลิปเนี่ยเฮาเบิ่งเฮาสิทายอยู่เนาะบ่ได้ส่งเฮาเนาะคลิปที่เราไปข้างในโอ้บ่ได้ขอกันไว้เนาะค่ะแต่มันมืดเด้มันมืดสิบ่ค่อยได้แม่นๆค่ะแต่ว่ารูปเราส่งให้อยู่ดูมาทีมกับกลับเข้าไปแล้วถ้าเขาไปทําแท้ๆอาจสิมืดเนาะค่ะเนาะทายแล้วก็สิบ่เห็นหยังน่ะคือเขาทําทั้งหลายแล้วค่ะทายรูปก็บ่งามให้ทําตามจินตนาการเนาะยกเว้นทำจังยุ่งเลี่ยงง่ามพอเขาติดไฟเขาไม่ข้อมูลหรือเลยเดาว่าไปอะไรมันก็ที่ไปโคไม่อากาศที่แสงขนาดแล้วก็ขุดต่อไปอ๋อเป็นยังไงนั่งน่าทำบ่งบ่งหูไม่ได้ห้องสูงค่ะเกินค่ะอันนี้ท่ายจากบนละมากของหลังก่อนแม่นค่ะไปน้ำมหาตรงสายน้ำโอ้มหาจากหัวไทยจากหัวแต่การผู้ชมมาดีเห็นว่าโอ้มันสูงในร่างกายดีในนี้เป็นธรรมที่บ่ธรรมดาค่ะเปลี่ยนสายน้ำเลยนะก็กลับไปงานประคับคุณครับไปก็มีสีมีการไม่ได้ที่ทำให้ตรงๆนี่เหตุผลผมพ่วงกับที่ย่านที่ย่านทำเพราะว่าคิดเรื่องอะไรหมูปลาหมูปลามันตัวละกรณีแล้วนี่เดียวกันไปเที่ยวกันนี่แหละค่ะอันนี้เขามีชาวบ้านที่เขาจะละมือเขาเข้าไปก็รู้สึกทีนี้คนสำนักเดียวมันจะมีความปลอดภัยในระดับนึงกับข้างบนจะไปมาหน้าถ้าถนาหน้ามันสิเป็นตาย่านหน้ามันเขาบ่เปิดอืมค่ะเขาบ่เปิดให้เที่ยวมันตะล่าหมู่บ้านเขาติดในหน้าหน้าเดินหน้าหน้าห้าขึ้นมาแล้วค่ะเขาไปเดือนมกราค่ะก็ยังแกได้นั่งอยู่หน้าธรรมได้ถ่ายรูปให้เจ้าคณะก็ดีแล้วค่ะเป็นครับพอบอกพ่อมาสิบไปผู้คนก็เลยถอดเสื้อชูชีพชูชีพทิ้งทำก็เลยจะตามกินไปครับผมกูได้ไหนหรือปลายสั้นทีนี้โอ้มันเล็กลับก็ธรรมดาทำจริงๆแล้วภาพเป็นแนวตั้งแต่ว่าเราเขาตัดต่อเขาเกิดมันเป็นแนวร่องจะเห็นจะพอคอนก็ขยายส่วนที่งามค่ะเงาในน้ำก็งามเนาะค่ะเนาะภาพวาดภาพเป็นภาพที่ธรรมชาติวาดภาพมันธรรมชาติวาดธรรมชาติคุณยืนพี่ท้ายอยู่กับหินก็งามอันนี้ก็เมื่อบ่อได้ไปเขาไปนั่งเพิ่นก็สนุกท้ายกันสองคนหน้าทำท้ายมุมนั่นมุมนี้บรรยายไปนั่งยังได้ก็ดีสิ่งที่กองจับมาให้เฮาเบิ่งท่านก็บ่ได้เครื่องหนึ่งสองสิ่งที่เฮาเห็นคือตาเฮาเนาะตาหน้าตามันกว้างกว่าตากล้องกับโอซัมตาเฮาเนาะตาต้นเพราะนั้นเห็นแล้วคนที่อยากไปเบิ่งของจริงเนี่ยคือสัมผัสตัวเองอันนี้ก็บ่
บ่แม่นว่าบ่เคยเห็นภาพแต่เคยเห็นอยู่ที่ที่ที่อาเคยเห็นคลิปเคยเห็นจนอยากไปเบิ่งคนบอกว่าที่ประทับใจที่สุดก็คือเดชนนท์ที่ต้องฝึกคือขอไปทำไทยทำสารคดีอยู่กันหนึ่งคุณลุงกดไลค์ให้แล้วกดไลค์ให้แล้วค่ะปากถ้ำสีบังไฟสปปลาวอันนี้ยืนอยู่หน้าถ้ำจ้ะข้างล่างลงไปมีน้ำน้ำตรงนี้อะไรไหลตรงนั้นเป็นบอลลงเรือแล้วมีแต่หนุ่มหน่อยไทยเนาะค่ะระวังสีว่อขณะจึงพายเรือว่อนเข้าไปไม่ถังค่ะความยาวของถังประมาณ11กิโลเมตรแต่คิดว่าขนาดของเท่ากับบ่ไปไกลค่ะบ่ไปไกลอยู่นี่แหละอยู่ประมาณบ่ไกลจากปากคำถึง100เมตรค่ะว่อนอยู่แถวนั้นน่ะเหมือนกับดูว่านางอยู่กับภาพวาดจริงๆแต่ว่าแม่นางอยู่กับของจริงด้วยธรรมชาติแท้ๆเลยเพื่อนสะออนเป็นฉากเป็นแนวประดับหน้าผาเป็นฉากบ่คิดอย่างนี้ต้องมาที่เขาอยู่บนนั้นพอดีตอนนั้นบ่คิดเลยค่ะพอมองเห็นความอะไรอย่างแข็งแกร่งอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งที่เก็บไว้นะครับตะกี้นี่ก็ให้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปครับเหมือนนกจะบินโอ้มันสีฉากหลังกับวันนี้มันสะท้านตัวหนาทำมันแสงมันสีโอเวอร์จังน้อยค่ะ แสงมันสีขาวมันรับแสงแดดนะคะแต่มันจะมันเกิดมิติเลยแสงเห็นบ่การที่หีดมันบ่เป็นแผ่นมันเป็นกระบุงกระบุงการสะท้อนของแสงเนี่ยมันจะได้มีตีได้มุมมองหลายมุมนะครับเห็นบ่ก็แสงมันถูกคนนะไปกับฉากหลังที่มันอยู่เป็นหน้าความประทับใจที่พี่ได้ไปประทับใจก็คือนั่งเรือลองเข้าไปในมันเขาไปเรื่อยๆมันมันแม่นน้อยมันสิเป็นครึ่งนึงของสนามฟุตบอลเด้เวิงเวิงด้านหน้าที่เหลียวเห็นน้อยๆที่เหลียวเห็นเลยเป็นพายเรือเข้าไปเนาะคนเห็นลิบน้อยๆยังบ่ทันถึงไอ้ที่สุดของถ้ำค่ะยังเป็นเวิงถ้ำผู้อื่นบ่ชัดก็บ่มีหยังเนาะเดี๋ยวนะอันนี้เสียงสีใสตะเฟิ่นมั้งค่ะธรรมชาติที่เกาะอยู่น้ําแผ่นหินบ่มีผู้ใดมาหดน้ําเพราะก็งามตะสะอ่อนงามโดยธรรมชาติของเขาเนาะกดสองไรเลยตัวเอียงก่อนอันนี้เพื่อนน้อยยังสู้สองลิโฟ สองลิโฟก็ด้วยเทคโนโลยีของกล้องสมัยนั้นเนาะมันก็แบบว่าเพื่อนดีขณะออกมาเลยตัวนี้อค่ะค่ะขณะกำลังพ่ายเอื้อออกมาที่ตรงหลังไฟแบบนี้คุณ
กว้างไปอีกเลยแล้วมันเจ็บแฉบเลยมันเหยียวหินมันเดินขึ้นไป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 เหยียวหินแต่ฟังหนักนะคะมันคือไปเปรียบเทียบลำเลือดกับหนักขาค่ะเพื่อนกระลวงกับบ่อยนะเปรียบที่ตัวคนค่ะคือว่าเป็นภาพเอกเองมาทีมมาก่อนมูน้องกายก็ไต่ฝ่ากำลังตามหลังมากถ้าเข้าไปน้ำเพลินเบิดถ้ามีสิบอะไรแม่นค่ะสิบวิ่งตัวมัดตัวมัดทายแม่นเนาะยืดหนาทำสิบวิ่งสิบวิ่งข้อมาล่างการของสิบวิ่งสิบวิ่งภาพที่เลือดกำลังไหลออกมากจากคำเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่ยานด้วยกันขอบคุณผู้ยานทำจนโดนพยอมลงน้ำพยอมลงเรือเป็นเหตุในภาพนี้ค่ะต้องกายก็บ่ได้จ้าต้องการอาจจะได้ภาพในเรื่องขนาดนั้นก่อนนะเราอาจจะได้ภาพห้องอะไรคือห้องยืนรอดจนหนาครับเขาก็ต้องทายเหมือนกันทายดูเหมือนกันแล้วมันเข้าทำเด้อโอเคนี่ผู้ว่าได้ไปก็ได้ไปต้องไปถ่ายรูปกับเรือทานนางเรือไม่เสียเที่ยวก็เสียเที่ยวค่ะในทำประโยชน์อยู่เพราะได้ถ่ายรูปให้ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ขณะอันนี้เป็นภาพที่น้องไต่ฟ้าเพียงดินถ่ายอยู่ในครับโอ้ค่ะไปเฮาเบิ่งก็น้องปัญญาเอามาให้เบิ่งนะครับอือค่ะอาจจะความชัดเจนอาจจะบ่ได้เพราะว่ามันมืดตัวแสงนอกแสงมันบ่ได้ก็เบิ่งไปน้ำจินตนาการไปน้ำความมหัศจรรย์อลังการของคนไทยเอาลูกพี่ก่อนค่ะความเป็นสวรรค์ช่วงเที่ยวเข้าไปก่อนก้อนที่หมูปลาสิไปติดได้ทำบ่โดนเนี่ยค่ะมันมองนี่ดูทำไมเต็มว่าอันนี้เป็นปฏิมากรรมเลยค่ะครับเป็นรูปร่างแล้วแต่ผู้ดูจะจินตนาการว่ามันคืออย่างจะรูปแล้วก็คือหินงอกจ้ะหินงอกหินย้อยแม่ทำหินปูนก็สิเกิดปฏิมากรรมจากสองผู้เฮ็ดนี่แหละค่ะอู้น่ะเป็นเงินสินคงไปอันนี้เป็นไทยสาอันนี้เป็นม่านค่ะอันนี้เป็นทรายที่เป็นหาดทรายอยู่ในหันค่ะคุณอ๋อมีไฟติค่ะไฟนี่ค่ะไฟของไฟเนาะไฟอันไฟหากบนี่นั่นไฟนั่นกลั่นซองขึ้นซองแน่เลยคือคนดอกเราจะจินตนาการก็ขอขอบใจเจ้าของภาพเด้อที่เก็บภาพมาเบิ่งคุณหลวงปัญญาในหลายเด้อเฮาสิบ่ได้เข้าไปเฮาก็ได้เห็นภาพโอ้เบิ่งความเขียวนี่ก็เป็นภาพที่เฮาอำลาปากทำเข้าไปจ้ะอำลาทำรอดเสื้อบังไฟเนี่ยแหละครับเห็นเฟื่อนมันถือร่มพัดมันงามอากาศเย็นสบายกว่าท้ายเจอกันครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไปถึงบ้านนี้นะครับโด
ดยสรุปแล้วก็คือก็บ่มีผู้ใดจะไปถึงบ่ได้ดอกนะครับคนไทยก็ว่าน่าว่าน่าจะเกิน50คนหรือ100คนค่ะครับก็ถึงนั้นเฮาก็เป็นหนึ่งในนั้นโอ้อย่างมาอย่างสง่าภาพเลยครับก็เฮาก็คงจะจบคลิปนี้ไว้ซ้ํานี้ก็เนาะค่ะขอบคุณแล้วก็ไปขอบคุณนะแล้วก็เบิ่งคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะเหตุการณ์มีอย่างแน่ในข้างหน้าเนาะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ